วัสดีครับพี่ครับครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการดูสวีทครับรายการที่ผู้ชายดูแล้วต้องปี๊ด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 โอ้โหพี่โอ้โหมันปี๊ดไปนู่นเลยเหรอไกลมากครับพี่เก๋ครับผมไกลมากๆเลยนะครับผมเจสุภการปลอดภัยนะครับนะครับนะผมฮะ2ครับนูก้าเจริญกิจนะครับวันนี้เรา2คนนะครับมาแทนนะครับใช่พี่เพชรจ้าและพี่หิมใช่แล้วนะฮะเพราะ2คนนี้เนี่ยเขาเป็นเลหญิงอยู่พี่แน่นอนได้ข่าวว่าพี่เพชรจ้าเป็นเลไกลเลยนะช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วไงเขาต้องไปเตรียมตัวยิงน้ำของเขานะยิงปืนฉีดน้ำยิงปืนฉีดน้ำเราพูดได้เคลียร์แล้วพี่นะใช่ครับนะฮะเอาวันนี้แน่นอนฮะอยู่กับสองแล้วพี่เจนะครับในดูสวีทนะฮะแต่ว่าความสุขสนานนะฮะแล้วก็สาวๆสวยๆนี่ยังเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยผมเห็นแขกรับเชิญแล้วครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตอนนี้น่ะเราไปดูดรีมเกิร์ลกันดีกว่ากับ VTR ของเธอครับครับผมและสำหรับสาวสวยสุดฮอตในค่ำคืนนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวแบบรับๆของนางแบบสาวที่เคยมีผลงานแรงๆกระแทกใจหนุ่มกันจนจุกออกมาแล้วการันตีได้จากผลงานจากนิตยสารอันเรือเลยล่ะค่ะและล่าสุดเธอยังมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบชุดชั้นในอีกด้วยโอ้อยากรู้แล้วล่ะสิว่าจะสะเบิมระเหิมขนาดไหนงั้นไปพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะน้องซินนี่ไปดู VTR มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสาวดรีมเกิร์ลของเรานะครับก็มานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วขอต้อนรับน้องซิดนีย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยต่ำนะเนี่ยไหว้ซะต่ำเชียวใช่ครับใช่ครับจะได้แบบว่าเป็นคนนอบน้อมผมรู้เลยวันนี้เนี่ยปกติพี่เจไม่ค่อยได้ใส่แว่นดำเท่าไหร่นักนะผมใส่อยู่เป็นประจำครับใช่ครับวันนี้ทำไมดูมืดผิดปกติครับพี่เจครับมีอะไรต้องหลบซ่อนไงฮะนั่นน่ะสิต้องหลบซ่อนนะครับเพราะว่าสายตาพี่เนี่ยนะฮะคือมองน้องซิดนีย์ตั้งแต่เท้ายันหัวเลยเดี๋ยวให้น้องซิดนีย์ทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงแนะนำตัวเองด้วยครับครับผมสวัสดีค่ะซิดนีย์อริสาผลใหม่ค่ะครับผมสวยนะพี่เจนะน่ารักชอบไหมงี้ชอบไหมอย่างงี้ชอบบทแล้วฮะนะฮะคืออย่าถามอะไรผมคำถามง่ายแบบนี้นะฮะคือไม่ต้องคิดเลยนะครับผลงานของน้องซิดนีย์ได้ข่าวว่ามีเยอะเลยทีเดียวก็ผลงานนะคะที่ผ่านมาก็จะมีถ่ายแบบอลัวเป็นแบบบิกินี่ชุดชั้นในนายให้หนังสือไม่เอามาฝากเอ้ยมันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็มีตอนนี้เดินแบบของชุดชั้นในแบรนด์นึงค่ะครับผมโอ้โหมีทั้งเกี่ยวกับชุดชั้นในทั้งหมดเลยใช่แล้วถ้าผมออกลายชุดชั้นในมาคุณมาเดินให้ผมใช่ไหมฮะเอ้ยต้องดูลายก่อนเซ็กซี่หรือเปล่าชุดชั้นในชายครับไม่มีข้างบนไม่มีข้างบนนะฮะคือเป็นชุดชั้นในชายดีมากทีเดียวเอาทำไมเขาเป็นอะไรที่แตกต่างเท่เท่เป็นผลงานที่แตกต่างครับผมสนไหมจ้าน้องซินดี้จ๋าต้องดูค่าตัวนะคะสู้เหรอพี่เจสู้เหรอมีทั้งตัวและหัวใจให้น้องซินดี้ให้ไปเลยนะครับผมนะจ๊ะครับมาพูดคุยกันหน่อยนิดนึงดีกว่านะฮะเกี่ยวกับสไตล์ของสาวดรีมเกิร์ลของเราเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คงอยากจะรู้จักกับเธอมากกว่านี้นะครับครับปกติแล้วเป็นคนยังไงครับซินดี้ไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้จริงป่ะจ๊ะจริงแต่ไม่ง่ายกับผู้ชายไงคือไม่ง่ายอย่างนั้นไงตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยว่าง่ายอะไรก็ได้เสียงพี่นี่ดีใจยิ่งกว่าจบปริญญาตรีครับผมคือพี่เป็นอะไรก็ได้ไงแล้วพี่ก็เป็นคนง่ายๆเหมือนกันไม่ง่ายอย่างนั้นยังไงครับยังไงง่ายคือแต่งตัวอะไรก็ได้เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเอาไว้ข้างนอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเอาไว้ข้างนอกออกไปข้างนอกโอเคโอเครู้สึกว่าหูพี่นี่ไปทางแบบว่าลงล่างหมดเลยนะพี่เจพี่ทำงานกับพี่เพชรจ้ามา2เทปพี่ก็เลยติดใจไงครับผมครับผมอย่างงี้นี่เองฮะนะฮะไลฟ์สไตล์ก็สบายๆเนาะใช่ค่ะแล้วเราคิดยังไงที่แบบว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวในฝันของหนุ่มๆเลยนะไม่ว่าจะผลงานไม่ว่าจะหน้าตาคือแบบเกิดมาโชคดีมากอะฝันร้ายหรือเปล่าบางครั้งก็แบบฝันร้ายมองเห็นแต่อะไรอยากฝันร้ายทุกวันเลยอยากฝันร้ายทุกวันเลยรู้สึกไงบ้างที่หนุ่มๆปลื้มขนาดนี้ดีค่ะดีใจที่หนุ่มๆแอบชอบเลยใช่ไหมฮะโอ้โหบางทีก็อยากโปรยเสน่ห์บ้างอะไรบ้างแล้ววิธีโปรยเสน่ห์ของซิดนีย์เป็นยังไงเวลาโปรยเสน่ห์สมมติแบบเจอพี่ที่เป็นใช่เลยสำหรับน้องซิดนีย์ชอบจังเลยใช่เลยใช่ไหมมองตาแล้วก็
สวัสดีค่ะใช่เป็นคนตรงๆไงอย่างที่ทำที่ห้องแต่งตัวเมื่อกี้นี่แล้วไม่ได้ตอบอะไรไม่ใช่เขาทำให้พี่เหรอครับผมนี่เรามีกล้องอยู่หลายตัวใช่ไหมสองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้น้องซิดนีย์เนี่ยเขาลองโปรยเสน่ห์สมมติว่ากล้องตัวนั้นนี่นะครับคือหนุ่มในฝันใช่แล้วคือหลอกวายสองอีกแน่นอนแน่นอนน้องซิดนีย์บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เจบ้าแกก็หน้าตาดีแล้วแต่นี่หลอกวายอีกนะกล้องหลอกวายสองอีกสามสี่สวัสดีค่ะใช้นิ้วเก่งใช้นิ้วเก่งสมองใช้ได้ครบครบมีทำร้ายร่างกายด้วยอ่ะครบเลยทีเดียวแบบใช้นิ้วอย่างเงี้ยนี่ถามนิดนึงหน้าเห็นหน้าคมขนาดนี้เป็นลูกครึ่งไหมฮะไม่ใช่ค่ะคนไทยแท้ๆจริงเหรอจริงเหรอเป็นคนไทยภาคไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนภาคใต้หน้าคมเข้มไงใช่ไหมบ้านเดียวกันใช่หรือเปล่าคนใต้คุณพ่อเป็นคนใต้เมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่คุณพ่อเป็นคนใต้พยายามจะหาญาติพี่น้องอยู่ใต้ขึ้นมาต้องเข้าใจป่ะเวลาอะไรที่ทำให้เราใกล้ชิดมากกันได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะขุดออกมาใช้นะฮะคุณพ่อไม่เจอมาประมาณ10กว่าปีนะฮะมาอ้างก็รายการดูสวีตอนน้องซิดนีย์มาแหมดราม่าเลยทีเดียวพูดถึงความคำว่าเซ็กซี่คำว่าเซ็กซี่ในความหมายของซิดนีย์คิดว่าคำว่าเซ็กซี่เนี่ยหมายความว่ายังไงเซ็กซี่คือผู้ชายเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าวิแรงอ่ะเซ็กซี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบมองตั้งแต่ขาจรดหัวขึ้นมาคือเหมือนสะกดเขาอยู่ใช่ไหมเขาต้องมองตั้งแต่เราเดินออกมาจากข้างหน้าสมมติเราบอกยังไงบอกยังไงมองนี้แบบมองนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวทำให้ดูไงว่ามองยังไงเดี๋ยวทำให้ดูมามองนี้เว้ยเวลาแบบผู้ชายเจอผู้หญิงเซ็กซี่เอาแบบที่พี่มองเลยเอาแบบที่พี่มองใช่ไหมเอาแบบที่พี่มองเลยมองนี้นะขาหยุดแล้วขึ้นหน้าแล้วลงอีกนิดนึงแล้วขึ้นหน้าแล้วลงแล้วมันจะจริง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 เป็นคนมีดนตรีในหัวใจใช่ฮิปฮอปฮิปฮอปจังหวะมันแบบนะผมโอเคก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบเดินมาแล้วทำให้ผู้ชายร้องโอ้ว้าวได้ประมาณนั้นแล้วผู้ชายเซ็กซี่อ่ะเป็นคนชอบผู้ชายมีกล้ามนี่ไงเขาต้องเรียนที่แขนตรงเนี้ยเรียนพื้นก่อนพี่เจมส์เรียนพื้นก่อนเลยพี่เป็นเจ้ามีนะพี่อะไรนะพี่เป็นเจ้าตัวนี้ซิกแพคปักๆๆกล้ามมันเริ่มเลยก็ช่างหัวกระบาลเขาสิเขาไม่อยู่วันนี้เขาไม่อยู่วันนี้ยังไม่รู้กับเขาพี่เจมีเปล่าไม่มีผู้ชายเซ็กซี่ก็ต้องมีกล้ามใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งที่แขนเอาอุ้ยที่แขนพอมีอยู่ที่แขนมีเออต้องซิกแพคไหมต้องซิกแพคไหมซิกแพคก็แอบมีเล็กๆเวลาใส่กางเกงว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็อุ้ยนั่งเกงเลยอ่ะคืออยากเห็นอยากเป็นเบาะเลยเพราะว่าเมื่อกี้น้องซิดนีย์เนี่ยเขาโชว์แล้วว่าเขาใช้นิ้วในการทักทายเมื่อกี้เขาจิกเนี่ยจริงมือเขาแข็งแรงจริงแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยอะไรในตัวเองที่เซ็กซี่ที่สุดเออที่เซ็กซี่ที่สุดน่าจะเป็นขากับผิวขาสวยใช่ไหมใช่ขอช่องอีกทีสิเออไม่ใช่เดี๋ยวว่ายังไงขาตัวเองเซ็กซี่ยังไงขาตัวเองเซ็กซี่ยังไงเป็นคนขาเรียวค่ะครับผมยาวผู้ชายเห็นก็จะแบบชอบถามผู้ชายหลายคน10คนนะถามว่าชอบตรงไหนครับผมบอกว่ามองที่ขาก่อนครับผมเป็นคนชอบขาที่เป็นคนเจ้าชู้ถ้าเด็กผู้ชายที10คนไม่ใช่ทีละคน4แต่ถามมาเป็น10เนี่ยบอกว่าขาใช่โดนใจมากแล้วผิวล่ะผิวคิดว่าทำไมผิวตัวเองเซ็กซี่เคยไหมบอกว่าเจอผู้ชายอย่างเงี้ยอยู่ผู้ชายมันรูปผิวอะแล้วแบบฮะแล้วผู้ชายอยู่ๆเขาเดินมันรูปผิวหนูไม่ตกใจเลยนะก็บอกว่าโอ้มีอุปกรณ์ด้วยคือผู้ชายมันรูปผิวใช่แล้วเขาทำหน้าแบบโหสุดยอดเลยมีวิธีดูแลผิวตัวเองยังไงเป็นคนชอบทาครีมไม่ได้ผิวดีอย่างงี้ตั้งแต่เกิดปะไม่รู้อ่ะก็ตอนเกิดมาไม่รู้เรื่องครับไม่ตอนเด็กเพิ่งบางทีบางสาวๆบางคนไงพี่เพิ่งมาดูแลตอนโตอะไรอย่างงี้ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นคนผิวดีเป็นผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองผิวแตกหน้าแบบพอเริ่มไม่มีผู้ชายจีบไม่ใช่ไงจากวันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปพี่ก็บอกว่าทาบ้างอะไรบ้างแต่ผู้ชายก็ไม่มองหรอกเออโตเป็นสาวใช่ไหมก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะครับผมอ้าวแล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงหนุ่มๆใช่ไหมที่บอกว่ามีแบบหนุ่มเป็น10คนบอกว่าขาเราสวยเนี่ยเวลาช่วงเวลาที่หนุ่มเข้าไปจีบเยอะที่สุดจะมีอยู่กี่คนไงอ่ะ1วันหรืออะไรยังไงเอางี้ดีกว่าเอา1คืนที่ไปเที่ยวอยู่อัน1คืนฟังกี้วิลล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยมากที่สุดใช่มั้ยครับผม5คน5คนเข้าไปจีบแล้วให้เบอร์เข้าไปกี่คน
5คนไม่ใช่พี่แม่ก็ต้องดูหนังหน้าด้วยโอ้หนังหน้าเหี้ยๆมาใครจะให้ใช่มั้ยเหรอเหี้ยๆที่หมดสิทธิ์เลยใช่มั้ยคือต้องมีกล้ามแขนครับผมเดินมาถ้าสมมติว่าเป็นแถวชายหาดต้องมีกล้ามท้องครับผมนะฮะแล้วถ้าสมมติว่ามาในที่เที่ยวกลางคืนต้องมาแบบไหนถึงจะไม่เหี้ยอ่ะก็มาบอกว่าดูดีขาวสะอาดไม่ใช่มาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้กังๆผมแบบแล้วสไตล์อย่างพี่เจนี่มาขอเบอร์ได้ไหมโอ้โหทำไมมองด้วยสายตาแบบนี้ทำไมอ่ะผมผิดตรงไหนเนี่ยเท่ๆไงได้ไหมแบบล็อกๆเงี้ยได้ไหมไม่ชอบผู้ชายล็อกอ๋อไม่ชอบผู้ชายล็อกพี่เจแนวฮิปฮอปไม่ใช่เหรอพี่โย่ what's up แอบน่ากลัวผู้ชายคนนี้ what's up อะไรซับซับจริงๆแล้วจริงๆแล้วสไตล์ที่เป็นอยู่ในรายการนี้มันไม่ใช่สไตล์ตัวเองนี่แล้วอย่างนี้จริงๆผมก็เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไม่พี่เจถ้าอย่างนี้สวยๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไปขอเบอร์นะพี่ทำไมล่ะทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรบางทีแบบโอ้โหแบบมันสูงเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้น้องเขาไม่ได้สูงมาก165ไม่เกินไม่ใช่หมายถึงความสูงหมายถึงความสวยของเขาโอเคโอเคโอเคแล้วส่วนใหญ่หนุ่มๆเขามีวิธีเข้ามาจีบคนสวยยังไงบ้างอะแบบเขาใช้มุกไหนกันอ่ะโอ้ยส่วนมากเขาไม่กล้าเข้ามาจีบแล้วส่วนใหญ่ที่5คนที่แกเข้าไปจีบเขาเหรอหรือยังไงเขาชอบบอกว่าขอเบอร์จากเพื่อนชอบบอกว่าชอบเนียนๆนะทำไมผู้ชายสมัยนี้ชอบเนียนๆไม่เข้าใจคิดว่าไอ้มุกนี้ไหนลองบอกผู้ชายที่ดูอยู่หน่อยว่ามันเวิร์กไหมไอ้มุกนี้ที่แบบว่าขอเบอร์จากเพื่อนเนี่ยคือชอบฉันก็ขอจากฉันสิเออควรจะเลิกไหมเลิกเถอะนิสัยบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าใจผิดกับเพื่อนอีกอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าชอบเนียนๆเดินเข้ามาที่โต๊ะแบบว่าเออแค่มันแกล้งคุยกับเพื่อนแล้วก็มาบอกกับเพื่อนแล้วว่าเนี่ยชอบคนนี้ชอบคนนี้ขอเบอร์หน่อยได้ไหมทำไมไม่มาขอเองเออนี่ทำท่าน้อยใจนะฮะสงสัยเมื่อคืนไปเจอประสบการณ์อะไรไม่ดีมาเพิ่งเจอมาไม่ใช่แล้วผู้ชายที่คนไหนที่แบบเดินเข้ามาแล้วแบบเคยแบบเรารู้สึกว่าโอ้โหอยากจะให้มากกว่าเบอร์อีกอะคนนี้เป็นมันมีไหมคนนั้นอะยังไม่เคยมียังเลยเหรอยังไม่เคยเจอว่าสเปคมาแบบโอ้ยยังไม่เคยเจออ่ะแล้วแล้วถามจริงๆจริงๆแล้วชอบผู้ชายหรือว่าชอบผู้หญิงเอ้าโอ้ยแรงอ่ะคำถามเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันเยอะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เยอะใช่ป่ะจริงๆว่าเดี๋ยวนี้เดินผู้หญิงสวยๆนี่มีแฟนเป็นทอมเยอะมากเพื่อนผมนี่สวยๆแล้วแบบโอ้โหเสียดายของแกอิจฉาทอมใช่ป่ะทอมเนี่ยแกไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันก็อิจฉาฉันก็อิจฉาเพื่อนผมนี่เป็นทอมแต่คนแฟนสวยหมดเลยพี่เจเออผมนี่แบบอ่ะงั้นต้องถามน้องซิดนีย์หน่อยปกติแล้วชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงเออปกติใช่ไหมเอาปกตินะปกติใช่ทำไมต้องเน้นย้ำอ่ะทำไมต้องเน้นย้ำอ่ะใครที่บ้านดูอยู่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวโอ้ยตีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้ตีธรรมดาไอ้หัวหลุดด้วยนะคล้ายๆกับลูกบีไม่ต้องหัวตีมาจากอินเนอร์ที่มีของเธอนะครับผมอยู่ข้างในมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ใหม่ครับผมยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบเลยอ่ะน่ะเห็นไหมไม่ได้โดนใจเลยเห็นไหมเพราะว่าที่ดูอยู่เนี่ยมี2เพศเออเนาะใช่ไหมก็ได้ทั้ง2เพศนั่นแหละเออใครที่ดูแลเราดีก็โอเคใช่ไหมฮะชอบได้แคร์ได้แคร์ใช่ไหมแต่ผู้ชายสมัยนี้ทำไมชอบเจ้าชู้เนาะทำไมมองพี่ล่ะคะทำไมหันมามองพี่บอย2รุ่นพี่เนี่ยพี่ล้างมือแล้วเป็นคนดีเที่ยวลงเที่ยวแล้วจะไม่เหลือแล้วนะฮะถอดเก็บไว้ในกล่องแล้วอยากจะเชื่อแหมโอเคแล้วคิดว่าสถานที่ไหนที่ถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะได้เจอน้องซิดนีย์แล้วน้องซิดนีย์จะอยู่ในชุดหรือว่าการแต่งกายที่เอ็กซ์เซ็กซี่สถานที่ส่วนมากจะเป็นคนชอบว่ายน้ำค่ะโอ้ยคอนโดอยู่ไหนอะจ๊ะทำดีเลยเนี่ยไม่ค่อยเลยรีบอะไรก็อยากรู้เฉยๆเผื่อซื้อข้าวมันไก่ฝากโอ้ของดีซะด้วยครับผมก็คือชอบว่ายน้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปนั่งรอตามสระได้นะฮะหรือว่าไปทะลงทะเลที่ไปปกติแล้วจะไปที่ไหนชอบไปสมิธเกาะสมิธโอ้โหเสร็จทุกรายเสร็จทุกรายเคยเสร็จบ้างไหมยัง แล้วไปใครไปใครเวลาไปสมิธไปใครครับไปกับเพื่อนค่ะเวลาสาวๆอ๋อเหรอนั่นแหละต้องการแก๊งหนุ่มๆไปดูแลไหมจ๊ะถามเขาก่อนนะดูทำไมน้องตัดโอกาสตลอดเวลาเลยเขาเหมือนแบบไม่ได้เวลคัมเราเลยไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอีกประมาณ40กว่านาทีในการจีบน้องเขาในรายการครับผมพี่เจครับแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วยโทรเข้ามาช่วยเหลือพวกเรา2คนด้วยแล้วกันนะฮะโทรเข้ามาได้นะครับ3เบอร์ครับ02ครับ7323127ครับครับผมนะฮะยังมีอีก2เบอร์นะครับที่027323118และ027323226นะครับเดี๋ยวเป็นเบรกกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราว first time ของน้องซิดนี่แค่คิดก็เดี๋ยวเจอกันครับ
ครับผมแป๊บเดียวสนับสนุนโดย Lipo Beer